ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าเรากำลังถูกต้นทุนที่ข้าพุ่นบอกเหนี่ยวรั้งเราก็คือดอกเบี้ยเพราะหลายคนจะเริ่มรู้สึกว่าเราก็ผ่อนขั้นต่ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีผ่อนได้เมื่อกี้บอกว่าสบายก็จริงเนาะแต่ผมคิดว่าผมอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่ผ่อนขั้นต่ำนะเราต้องรีบให้มันหมดใช่ให้มันหมดครับถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกสบายๆอยู่เพราะว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆเช่นเกิดโควิดขึ้นมาคนที่คิดภาพนะครับคนที่สบายๆตรงนั้นสบายๆแต่เป็นหนี้อยู่นะก็ถูกซ้ำเติมนะผมก็คิดว่าการแก้ไขก็คือถึงแม้เราจะสบายครับแต่เราต้องรีบปลดหนี้โดยเฉพาะหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอีกกลุ่มนึงที่เริ่มผิดนัดแล้วเริ่มไม่จ่ายแล้วเริ่มมีปัญหาแล้ว คือบางคนพอเริ่มบัตรนี้มีปัญหาก็จะไปเอาอีกบัตรนึงไปกดมาจ่ายบัตรนี้อะไรเงี้ยคือมันก็ไม่จบใช่ป่ะคะแต่จริงๆแล้วคนที่จะแก้ปัญหาเรื่องหนี้เนี่ยควรจะตั้งต้นยังไงมันมีสูตรไหมคะว่าควรทำคิดยังไงก่อนแล้วทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าอย่างที่คุณหน่อยถามค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาที่แน่นอนมีผลกระทบจากภายนอกแต่เริ่มจากเราก่อนเพราะว่าการที่เราจ่ายไม่ไหวเนี่ยเหตุผลหลักคณิตศาสตร์ง่ายมากเลยก็คือรายได้ที่เราได้เนี่ยพอมาจ่ายอย่างอื่นแล้วรวมทั้งจ่ายหนี้แล้วเนี่ยมันไม่พอโอเคไหมครับเพราะวิธีแก้อันที่หนึ่งเลยเดี๋ยวขอบคุณเพิ่มเติมให้นะครับก็คือเราต้องจัดการทำยังไงก็ได้ให้รายได้ครับมันมากกว่ารายจ่ายนะครับและวิธีแรกที่ผมแนะนำนะครับก็คือการลดรายจ่ายนะครับหลายคนบอกว่าอ้าวก็ฉันเป็นหนี้อยู่อะแล้วจะไปลดรายจ่ายได้อย่างไรนะครับผมให้เลือกเลยครับว่ามันต้องมีรายจ่ายที่ลดได้นะครับที่เรารู้สึกว่าความจำเป็นน้อยที่สุดหนี้ยังจำเป็นต้องจ่ายแต่ว่ารายจ่ายอื่นๆเช่นเราเคยซื้ออันนี้เป็นประจำแต่ตอนนี้มันถึงจุดที่เราทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องการบริหารจัดการตรงนี้ให้ลดตรงนั้นทุกคนลดได้ครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับใดเราสามารถลดรายจ่ายได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องอื่นข้าพุ่นอาจจะช่วยบอกเทคนิคจะทำยังไงถึงจะให้คุณลดรายจ่ายเหรอคะพี่เทคนิคได้ไหมจริงๆการลดรายจ่ายคุณเห็นด้วยกับพี่จ๊อกมากเพราะว่ามันคืออำนาจในมือเราการลดรายจ่ายเป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้ทันทีนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าคนที่เป็นหนี้แล้วเริ่มมีปัญหาค่ะลองสำรวจรายจ่ายถ้าอยากจะสำรวจแบบลึกซึ้งนะคะลองจดทะเบียนรายรับรายจ่ายจดบันทึกแบบละเอียดยิบในแต่ละวันใช่ขอละเอียดยิบเลยนะคะขอแบบยิบยิบเนี่ยอันนี้ดีที่สุดเอฟเฟกตีฟที่สุดเห็นผลได้ดีมากเพราะว่ายิ่งเราจดละเอียดเราจะเห็นรู้รั่วว่าเฮ้ยเราไปใช้จ่ายเผลอไผลไปเยอะมากในแต่ละวันยกตัวอย่างค่ะอย่างปุ้นเมื่อก่อนเป็นคนที่เสพติดเรื่องของการกินไอติมมากค่ะเราไม่เคยรู้เลยค่ะพี่ว่าวันๆเรากินไอติมบ่อยแค่ไหนแต่กินทุกวันคือไม่ถึงกับทุกวันแต่ว่าสัปดาห์นึงเนี่ยคือเราเข้าใจว่าสัปดาห์นึงเรากินหนเดียวที่ไหนได้สัปดาห์นึงเราสั้นมากเลยค่ะพอจดตัวเลขปุ๊บนะคะสัปดาห์นึงกิน 2-3 ครั้งแล้วถ้าเกิดเราอยากลดรายจ่ายไอติมไม่กินก็ได้ถูกไหมคะ ค่ะเราแค่ติดความหวานเราไม่ได้ติดไอติมงั้นเราหาความหวานเติมที่อื่นก็ได้ถ้าเกิดลดความหวานได้มันก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดลดไม่ได้รายจ่ายไอติมมันก็เราสามารถลดได้หาอย่างอื่นก็เหมือนคนแบบติดกาแฟใช่ค่ะติดบุหรี่ใช่ค่ะกินเหล้าดื่มไวน์อะไรมันก็พอจะลดได้ลดได้บางท่านอาจจะบอกว่าแล้วเพิ่มรายรับได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจต้องเรียนงี้ครับเมื่อกี้คุณอ๋อยถามว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเราจ่ายหนี้ไม่ไหวเพิ่มรายรับได้นะแต่ผมคิดว่าต้องคิดให้ดีก่อนว่าการเพิ่มรายรับนั้นนะครับมันทำให้เราได้รายรับเพิ่มจริงไหมหรือมันมีความเสี่ยงแทรกอยู่ด้วยเช่นมีคนบอกว่าอ่ะเรามาลงทุนอันนี้กันเพื่อเพิ่มรายรับมันอาจจะกลายเป็นเรียกว่าซ้ำเติมสิ่งที่เรากำลังบากอยู่ผมก็แนะนำว่าเลือกวิธีการครับเช่นให้มันง่ายๆเช่นว่าเราทำงาน OT สมมติเราทำงานเพิ่มได้รายได้เลยหรือว่ามีคนมาจ้างเราแล้วแหมได้รายได้แน่ๆอันเนี้ยผมก็แนะนำให้ทำประกอบกับการลดรายจ่ายนะครับและผมคิดว่าเรื่องตรงเนี้ยมันจะช่วยทำให้การไปจ่ายหนี้ดีขึ้นนะครับประกอบกับนิดนึงจะได้ครบเหมือนนะครับโครงการต่างๆเนาะที่ทางภาครัฐ
ะครับจะมาช่วยเราได้นะครับในเรื่องของการเจรจากับเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องประกอบกันนะครับเราคงไม่สามารถจะพึ่งตรงนั้นได้ทั้งหมดนะครับบางคนก็บ่นกับผมว่ามันใช้เวลาบอกว่าอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะที่เขามาช่วยเรานะครับแต่สุดท้ายจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเราเริ่มต้นจากตัวเราครับที่ข้าพุ่นบอกว่าลดรายจ่ายได้เราทำเองได้นี่เพิ่มรายได้เราก็ทำเองได้ประกอบกันคิดว่าตรงนี้น่าจะพาให้ทุกคนผ่านช่วงที่วิกฤตไปได้อันนี้คือบางคนก็บอกว่าทุกวันนี้ก็เต็มทำงานแบบเต็มเวลาแล้วจะไปหารายได้เพิ่มจากทางไหนอะไรยังไงอันนี้พี่จ๊อบแนะนำยังไงดีคะผมคิดเสมอนะครับว่ารายได้เนี่ยมันก็มาจากมูลค่าของตัวเราซึ่งมูลค่าของตัวเราเนี่ยหลักๆ ก็คือเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาแบบง่ายๆก่อนก็คือว่าเอ๊ะเรามีเวลาไปให้คุณค่ากับใครเพิ่มไหมแล้วเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมานะครับคราวนี้คุณหน่อยจะบอกว่าก็เวลาเต็มหมดแล้วใช่ทำงานเต็มเวลาเลยนะครับผมใช้หลักสูตรผมใช้สูตรว่าอย่างนี้นะครับเวลาเนี่ยถ้าจะให้มันมีรายได้เยอะต้องคูณด้วยสมองเข้าไปด้วยนะครับสมองหรือว่าความสามารถพิเศษของเรานะครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องปรับนิดนึงครับแบ่งเวลาที่เราเคยใช้แล้วมันไม่ได้ใช้เรียกทักษะหรือว่าความรู้เยอะนักเนี่ยลองเปลี่ยนไปเป็นเวลาที่มันใช้ทักษะที่เรามีนะครับบางคนเปลี่ยนจากการที่แทนที่จะทำอะไรที่มันเป็นรูทีนบ่อยๆกลับกลายมาว่าเฮ้ยมารีวิวบางอย่างบนโลกออนไลน์แล้วกลายว่าโอ้โหทำไมมันมีมูลค่ามากจังเลยเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยสำรวจตัวเองครับว่าเวลาตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะเชี่ยวชาญบางอย่างแล้วมีคนที่เห็นคุณค่าตรงนั้นของเราตรงนี้รายได้อาจจะไม่จำกัดเลยนะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคิดจริงๆเป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะว่าเราอาจจะเคยชินกับการทำแบบนี้เราก็ได้เงินเท่านี้นะครับเราลองเปลี่ยนแนวไหมนะครับแล้วผมว่าตรงเนี้ยถ้าทำได้จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่มาจัดการเรื่องหนี้นะอาจจะกลายว่าคุณร่ำรวยไปขึ้นเลยอีกระดับหนึ่งก็ได้ใช่เลยนะครับก็เป็นเรื่องของการหารายได้แต่ถ้าลดแล้วก็ยังเป็นปัญหาอยู่แล้วจะแก้ปัญหาหนี้ยังไงคะคือสถาบันการเงินบางคนบอกว่าพยายามอยากจะขอเข้าไปบอกว่าเนี่ยจ่ายไม่ไหวแล้วนะเดือนหน้าจะจ่ายไม่ไหวแล้วนะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆยังไม่มีใครจะมาแบบลดดอกเบี้ยให้ทันทีหรือว่ามันต้องรอให้เกิดการแบบผิดนัดก่อนคือไม่จ่ายเดือนนั้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเราควรทำยังไงกับปัญหาแบบเนี้ยที่เราเริ่มจ่ายไม่ไหวอะค่ะควรคุยกับใครก่อนไปแบงก์เลยไหมมีออปชันอะไรให้เราเลือกบ้างในการแก้หนี้ค่ะจริงๆมึงคิดว่าในมุมของการที่เริ่มมีปัญหาแล้วนะคะสเต็ปแรกก่อนที่จะไปคุยกับใครคุยกับตัวเองก่อน อยากให้คุยกับตัวเองก่อนหมายความแบบนี้ค่ะคือเราลองสำรวจดูว่านี่ทั้งหมดที่มีอะไรบ้าง ถ้าเราเห็นภาพใหญ่ว่านี่ทั้งหมดที่มีอะไรบ้างเราทำเป็นตารางง่ายๆก็ได้ค่ะตารางสรุปหนี้ของตัวเอง แล้วลองเอาต้นทุนของหนี้แต่ละอันมาดู ดอกเบี้ยของแต่ละตัวมานั่งลิสต์ดูก่อนค่ะ เราพอเห็นภาพแบบนี้เราจะเริ่มต้นถูกว่าเราอยากจะไปคุยกับใคร เราจะรู้ว่าเราจะจัดการหนี้ตัวไหนก่อนอันไหนต้นทุนสูงสุดใช่ค่ะคือจัดลำดับก่อนถูกต้องจัดลำดับก่อนนี่ที่แพงสุดเราเริ่มเข้าไปคุยกับเขาก่อนจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้พอสถาบันการเงินรวมถึงแบงก์ชาติเริ่มตื่นตัวนะคะให้การสนับสนุนเราจะเห็นว่าบางคนได้รับโทรศัพท์เลยจากทางสถาบันการเงินว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับยังโอเคอยู่ไหมครับนี่ที่มียังส่งได้ใช่ไหมครับแต่อย่างนี้ทั้งนั้นโทรศัพท์แบบนี้จะมากับคนที่ประวัติการส่งหนี้ดีเขาเป็นห่วงคนที่ประวัติการส่งนี่ดีแล้วเกิดจากโควิดจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าอย่างถ้าเกิดเราเห็นละโอเคอันดับหนึ่งเนี่ยต้องจัดการก่อนเราสามารถติดต่อเขาไปได้ก่อนนะคะทางเขาพอจะมีแนวทางไหนบ้างไหมลองคุยก่อนถ้าคุยก่อนแปลว่าเจรจานะคะคุยทีหลังแปลว่าแก้ตัวเพราะฉะนั้นแนะนำให้คุยก่อนคุยก่อนเลยใช่มีบางคนจะบอกว่าปล่อยไปเลยเดี๋ยวไปตอนท่านสุดท้ายเนี่ยโหได้ลดเพียบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบนี้เหมือนกันผมไม่ค่อยแนะนำนะครับประวัติเสียใช่ไหมคะประวัติเสียครับประวัติเสียมีต้องยอมรับว่าเราไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นนะครับเมื่อกี้ผมเสริมข้อพูดนิดนึงก็คือว่าดูตัวเองปุ๊บเนี่ยมันมีอันนึงที่หลายคนชอบลืมก็คือว่าเรามีทรัพย์สินที่จะขายเพื่อไปชำระหนี้ได้ไหมนะครับเราคุ้นเคยครับบางครั้งเราคุ้นเคยว่าเราไม่อยากขายนะครับแล้วก็เลยทำให้ไม่ได้ไปจัดการตรงนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองคือการไปพูดคุยขอความช่วยเหลือครับผมอยากให้เตรียมตัวไปก่อนนะครับว่าเราจะให้ทางเจ้าหนี้นะครับเขาช่วยเราเนี่ยด้วยเหตุผลใดนะครับ
อันนึงที่ผมพูดถึงโควิดก็คือว่ามันปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราวเราต้องแปลอธิบายให้ทางสถาบันการเงินฟังว่าเราแก้ไขได้นะหลังจากนี้เราอาจจะมีรายได้มานะครับแล้วก็มาชำระหนี้คุณระหว่างนี้คุณช่วยเราหน่อยได้ไหมนะครับถ้าเป็นแบบนี้ได้ถือว่าไม่เสียเที่ยวที่จะไปพูดคุยกับสิ่งที่โครงการต่างๆที่เขามีให้เราครับมีส่วนอื่นอีกไหมคะที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่มีปัญหาแล้วไปสถาบันการเงินแล้วยังไงต่อเริ่มคุยแล้วใช่ไหมเริ่มเจรจาละอันนี้ค่ะเทคนิคอย่างหนึ่งคือการแก้ปัญหาหนี้ที่มีต้นทุนสูงก่อนพอเราไปคุยกับเขาปุ๊บแนวทางหนึ่งนะคะที่จะเกิดขึ้นก็คือการนำหนี้ที่มีต้นทุนสูงเนี่ยมารวมกันก่อนอย่างเช่นหนี้บัตรเครดิตลองเอาหนี้บัตรเครดิตมารวมกันนะคะแล้วเกิดเป็นหนี้อีกประเภทหนึ่งขึ้นมาแทนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบ้านเรามักจะใช้หนี้อุปโภคบริโภคนี่แหละค่ะเอามาแทนเดียวใช่รวมมัดทั้งหมดหนี้บัตรเครดิตที่มันมีหลายๆใบอะค่ะเอาทั้งหมดมารวมกันแล้วแทนด้วยหนี้อุปโภคบริโภคหรือเขาเรียกว่าสินเชื่ออเนกประสงค์กลุ่มประมาณนี้ค่ะซึ่งมักจะมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้บัตรเครดิตประมาณถ้าให้เรทก็อยู่ที่ประมาณสักประมาณ 9-10% ต่อปีการทำแบบนี้คือการทำรีไฟแนนซ์คล้ายๆรีไฟแนนซ์บ้านเลยค่ะคล้ายๆกันคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันมันคือการที่เราเอาหนี้ที่มีต้นทุนสูงปิดด้วยหนี้ที่มีต้นทุนต่ำกว่านี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้นะคะมันจึงอยากจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าเราจึงต้องสำรวจหนี้ทั้งหมดที่มีเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้ว่าเราจะมัดอะไรรวมกับอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เทคนิคนึงที่สามารถทำได้ว่าโอเคเราสามารถเพิ่มเกิดเป็นหนี้ก้อนใหม่นะคะแต่ว่าไว้ปิดหนี้ก้อนเดิมที่มีทำให้เราบริหารจัดการง่ายขึ้นเป็นการรีไฟแนนซ์แต่เป็นไม่ใช่รีไฟแนนซ์บ้านรีไฟแนนซ์หนี้ซึ่งถ้าเรามีหลายสถาบันการเงินมีบัตรหลายใบมันก็สามารถทำได้เหมือนกันถูกต้องเลือกหนึ่งสถาบันการเงินที่เขามีโครงการนี่แบบนี้ใช่ค่ะเขาก็จะมีบางทีอาจจะเคยได้รับโทรศัพท์โทรมาว่ามีนี่แบบเครดิตก้อนไหนบ้างไหมเป็นต้นนะคะนี่แบบนี้ก็คือนี่อเนกประสงค์ก็เลือกมาสักเจ้าหนึ่งค่ะบอกว่าเรามีนี่แบบเครดิตอยู่สมมติว่า10ใบนะคะยอดแต่ละยอดเป็นแบบนี้มีนี่แบบเครดิตนี้เขาก็จะบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเขาให้เอาไปปิดนี่ที่มีนะทั้งหมดแต่คุณห้ามก่อนนี่นี่แหละกำลังจะถามเพราะว่ามีบางคนที่จะเข้าโครงการมหากรรมไกลเกลี่ยหนี้เนี่ยยังมาถามว่าแล้วมีวงเงินเหลือให้รูดไหมคะคือยังเป็นห่วงการจะไม่มีเงินใช้จากบัตรจากสินเชื่ออยู่ทำไงกำลังจะบอกเพิ่มอยู่พอดีว่าการรวมหนี้ไม่ได้การปลดหนี้ถูกค่ะมันคือการที่ทำให้เราง่ายขึ้นนะครับผมก็ยังย้ำเสมอว่ามีโอกาสเราก็ต้องรีบปิดนะครับแล้วก็ปัญหาอยู่ที่ตัวเราครับปัญหาใช่ครับแล้วเรียกว่าคนอื่นมาช่วยเราก็ดีแล้วนะครับเราก็ช่วยตัวเองด้วยแล้วก็คิดว่าให้นึกถึงความรู้สึกตอนนี้ไว้ว่าเรากำลังลำบากนะครับแล้วเราก็คงคิดว่าไม่อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปนะครับนั้นก็ค่อยๆทีละนิดครับก็ไม่อยากให้ทุกคนกังวลซะจนเครียดจนเกินไปเพราะว่าเครียดแล้วจะกลายเป็นเครียดแล้วหนี้อีกเป็นหนี้เพิ่มอีกนะครับค่อยๆในเมื่อมันค่อยๆสร้างมาเราค่อยๆแก้ได้นะครับสุดท้ายเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างที่เรียกว่ามีอิสระได้มากขึ้นสุดท้ายอยากให้ทั้งสองท่านพูดถึงเรื่องของการจัดการวางแผนทางการเงินของคนไทยคือตอนนี้ได้ยินมาว่าก็จะเป็นวาระแห่งชาติแล้วนะคะมีเว็บไซต์ขึ้นมานะให้คนเข้าไปรู้เรื่องเงินเกี่ยวข้องกับเงินเนี่ยทั้งสองท่านคิดว่ามันมีความสำคัญแค่ไหนเพราะยิ่งโควิดเนี่ยเชื่อว่าหลายคนเริ่มเห็นแล้วแหละว่าเงินออมไม่พอมันเดือดร้อนอย่างนี้นี่เองเนี่ยค่ะแชร์สักนิดนึงทั้งสองท่านค่ะเรื่องของการเงินมีความสำคัญอยากชวนคิดแบบนี้คือเงินมันแทรกอยู่ในทุกมิติของชีวิตทุกชีวิตต้องใช้เงินค่ะแต่เงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตอันนี้เราเข้าใจได้เพราะว่ามีมิติอื่นๆด้วยในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขค่ะมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเพราะฉะนั้นเงินจึงสำคัญกับการดำเนินชีวิตของเรานะคะและสำหรับใครที่จะเริ่มต้นในเรื่องของการวางแผนการเงินอันดับแรกอยากให้สำรวจตัวเองเพราะอย่าเพิ่งไปคุยกับใครคนจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยต้องวางแผนการเงินเราจะไปตามหาความช่วยเหลือก่อนไปเปิดเว็บไซต์หรือว่าไปโทรหาคนนั้นคนนี้เขาจะช่วยเราไม่ได้เลยค่ะถ้าเกิดเราไม่บอกเขาว่าเราต้องการอะไรอันนี้จุดนี้สำคัญเราต้องเริ่มต้นด้วยจุดว่าเราอยู่จุดไหนของการเงินแต่ละคนมีจุดตั้งต้นเริ่มต้นทางการเงินไม่เหมือนกันนะคะบางคนเป้าหมายครั้งแรกอาจจะเป็นเรื่องของการเก็บเงินออมฉุกเฉินก้อนแรก
บางคนอาจจะเป็นเรื่องของการเตรียมแผนเกษียณอายุแต่ละคนมีสเตจของการเงินที่ไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นจัดเตรียมตัวเองก่อน คุยกับตัวเองให้เสร็จว่าของเราเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนเรามีข้อมูลอะไรบ้างนี่คือจุดเริ่มต้นค่ะแต่ถ้าถึงแม้ยังไม่ได้มีปัญหาก็ควรจะต้องวางแผนถูกไหมคะพี่จ๊อบปิดท้ายค่ะผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรียกเป็นบทเรียนนะครับทั้งคนที่ประสบปัญหาอยู่และคนที่ถึงแม้ว่ารู้สึกตัวเองไม่ประสบปัญหาอะไรการเงินมันเหมือนกับว่าหลายคนคงรู้ดีว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาแล้วมาแก้แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้นะครับเอาแบบง่ายๆที่เมื่อกี้ข้าปุ้นพูดก็คือว่าเรามีเงินฉุกเฉินพอไหมนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแล้วเมื่อไหร่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเนี่ยเราจะต้องมาเป็นหนี้แบบนี้หรือเปล่านะครับรวมถึงเมื่อเราเขาเรียกว่าสถานภาพปกติเรามั่นคงดีแล้วเงินฉุกเฉินมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเราเริ่มมองเติมเต็มชีวิตแล้วกันผมเรียนอย่างนี้แต่ละคนมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันเหมือนที่เขาพูดบางคนก็มองไปไกลมากเลยนะครับพยายามไปให้ได้นะครับผมอาจจะมองไม่ถึงตรงนั้นแล้วแต่คนแต่บอกได้เลยครับถ้าไม่มีการวางแผนที่ดีนะครับเราคงจะไปเรียกว่าตามมีตามเกิดนะครับรอให้มันอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็ให้คลื่นลมมันพาไปผมไม่อยากให้พวกเราทุกคนเป็นอย่างนั้นรวมทั้งตัวผมเองแล้วก็ประเทศของเรานะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าเริ่มต้นจากที่ตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นนะครับอดทนกับมันหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สนุกสนานนักนะครับแต่ว่าถ้าเราทำได้วันนึงเราก็จะมีความสุขแล้วก็มั่นใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่กลัวถือว่าครบถ้วนสำหรับวันนี้นะครับทั้งสถานการณ์ปัญหาหนี้ที่มีอยู่การแก้ปัญหาหนี้ความพยายามในการสร้างรายได้แล้วก็การให้เงินที่เรามีอยู่ทำงานมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเงินที่เราจะมีจะมากหรือจะน้อยก็ตามทีนะครับใช่คือไหนๆก็ตลาดปิดวันนี้ก็เลยเอาความรู้ทางการเงินพื้นฐานนี่แหละที่เราต้องรู้มาฝากกันใช่ครับหมดขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ